เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider ครับผมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับต้องบอกว่าตอนนี้ท่านกำลังชมทางช่อง True Vision 691ครับ Speed Channel หรือว่ามีหลายช่องทางด้วยกันนะครับที่ให้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจไม่ว่าเป็น YouTube โอ้โหดังนี้เลยดีกว่าหลายช่องทางเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาไล่กันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มต้นกันที่แฟนเพจ Speed Channel นะครับซึ่งณขณะนี้ไลฟ์สดอยู่กับเรานะฮะครับอย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ไลฟ์สดเป็นไลฟ์ดิบนะฮะเพราะว่าช่องทางนี้คือเป็นกล้องมุมเดียวนะครับแล้วก็คือเห็นหมดเลยเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรานะครับใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าสดแล้วเราก็สามารถที่จะตอบทางไลฟ์สดได้ด้วยนะครับณขณะนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ที่ Speed Channel ด้วยนะครับก็ถ้าใครเข้าไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะฮะแล้วก็ช่องทางที่สองครับ Speed Rider ครับซึ่งเป็นเพจหลักของรายการ Speed Rider เลยเข้ามาก็จะเจอกับพวกเราทั้ง5คนครับเป็น Cover Picture อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเวลาที่เราไปที่ไหนกันแล้วแต่เนี่ยจะมีการอัปเดตตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ณตอนนั้นไลฟ์สดที่แบบว่าถึงสถานที่งานแล้วเนี่ยอย่างแบบไปเทสรถอะไรเงี้ยมาคุยกันให้ฟังสดๆตรงนั้นเลยว่าเรารู้สึกยังไงกันบ้างแล้วก็เห็นท่าทีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช่ครับต่อมาครับ www.speedchannel.co.th ครับต้องบอกว่าเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของเรานะครับซึ่งจะลิงก์ไปยังลูกค้าตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการของเราและก็จะโยงไปถึงอีกช่องทางนี้ก็คือ YouTube โอ้โหเข้าไปที่ YouTube นี่คือนี่เลยหน้าจอมาแล้วเสิร์ชเพียงคำว่า Speed Channel Official ครับผมบางทีพิมพ์ไม่ทันหมดอ่ะขึ้นมาละเป็นหน้าจอ Speed Channel Official นะฮะผมพิมพ์แค่คำว่า Speed มาขึ้นมาแล้วครับ Channel Official แล้วทีนี้ถ้าจะชมสดไปพร้อมๆกับ True Vision 691นะครับมีระบบภาพที่แบบว่าสวิตไปสวิตมาไม่แบบเป็นมุมเดียวนะครับก็กดไปที่ Speed Channel Official Live Stream นั่นไงตัวนี้ข้อดีมีอยู่หลายอย่างพี่กิ๊งตรงที่มันสามารถที่จะเวลาที่เราชมอยู่เงี้ยสามารถหยุดปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปทำธุระอย่างเงี้ยแล้วก็มาชมย้อนหลังได้ณขนาดนั้นหรือว่าท่านเพิ่งเข้ามาเนี่ยหลังจากนี้ประมาณ10นาที20นาทีเงี้ยเข้าไปปุ๊บสามารถเลื่อนคอร์เซอร์นะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ว่าพูดคุยอะไรไปได้บ้างนะครับแล้วที่สำคัญคือมันก็ยังลิงก์ครับยังลิงก์ไปยังเขาเรียกช่องทางที่เราเคยทำรายการมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดูย้อนหลังนี่ครับทาง YouTube นี่เลยครับประมาณนี้ครับสำหรับในวันนี้วันนี้นะครับยังไงครับส่วนวันนี้นะครับแน่นอนครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนๆดีกว่านะครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือนฟัดไบไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็ C-Tech ครึ่งชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนั่นเองนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์แล้วก็เรื่องของสปอนเซอร์นะครับถ้าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อทางฝ่ายขายเราได้นะครับซึ่งเรามีบอร์ดเบิร์ดวางไว้ได้เยอะอยู่ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับอย่างที่ล่าสุดนะครับเมื่อวันศุกร์ได้มีการวันไหนนะที่ผมเล่นSpeed Rider คลินิกไปเมื่อวันอังคารนี่เมื่อวันอังคารนะครับตอนนี้ผมนำของรางวัลมาแจกแล้วนะครับ3รางวัลนี่เลยเนี่ยตัวนี้เลยนะครับให้อากล้องมาแพลนหน่อยเร็วตัวนี้เลยนะครับกล่องเน็บ2นะครับตัวนี้ใส่ได้สำหรับ1สูบและ4สูบนะครับตัวนี้เลยครับมาแจกเพื่อนๆที่ตอบคำถาม3รางวัล นะครับส่วนอยากจะแนะนำนะครับตัวนี้นะจะเป็นกล่องยกหัวฉีด1กราฟอยากจะแนะนำเลยครับสำหรับเติม E85 ก็ได้หรือเติมเบนซินแก๊สโซฮอล์9195อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ1สูบเดี๋ยวนะหมายความว่ากล่องนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราคือทางสเปคมาแค่เติมได้แค่91เนี่ยมันสามารถเติม E85 ได้รองรับ E85 E20 อะไรพวกนี้หรือไม่รถที่เค้าเรียกว่าอะไรกวาดลูกมาใส่แคมมาอะไรเงี้ยเช่นน้ำมันไม่พอบางครั้งจะหาหัวฉีดนะฮะถ้าหัวฉีดมันใหญ่มันก็ใหญ่ไปถ้าเล็กมันก็เล็กไปหรือว่าน้อยไปฉะนั้นไอ้กล่องยกหัวฉีดเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มลิมิตน้ำมันให้กับรถเพียงพอต่อความต้องการนั่นเองแต่ถามว่ารถได้กี่เปอร์เซ็นต์ 100% หมายความว่ายกจนท่วมนะครับต่อไปนะครับก็เรื่องของกล่องอีกตัวนึงผมอยากแนะนำเพราะว่ากล่องตัวนี้กำลังฮอตแล้วก็เพิ่งทำเสร็จหมาดๆตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นกล่องปลดล็อกรอบ RPM
ได้สูงสุด 13,000 รอบ RPM สำหรับรถบางรุ่นนั่นเองนะครับตัวนี้สำหรับมี Honda แล้วก็ Yamaha นั่นเองจูนอะไรบ้างจูนปลดรอบแล้วก็จูนเรื่องของสปีดเพิ่มทอร์คเพิ่มมาได้นะครับให้ติดตามดีๆนะครับผมจะเอามาแจกนะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับเรื่องของ Speed Rider Clinic เพราะว่าผมจะมาแจกช่วง Speed Rider Clinic จริงๆนะครับก็ให้ติดตามไม่ว่าจะทางรายการหรือไม่ทางเฟซไลฟ์สดนะครับก็สามารถส่งคำถามมาได้ให้ติดตามชมดีๆเพราะว่ากล่องปลดล็อกรอบเนี่ยผมจะมาแจกอยู่ทั้งหมด3ใบนะครับใบนึงเนี่ยจะเป็น 2.1 อีกใบนึงก็จะเป็น 2.2 2.2 เนี่ยจะมีการเพิ่มน้ำมันเข้าไปด้วยนะครับฉะนั้นแล้วให้ติดตามดีๆนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมากมายมาฝากโอ้โหวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับเรื่องที่ว่านี่ครับเกี่ยวกับเรื่องของคลิปอ่ะคลิปคลิปอะไรนะในคลิปคลิปไม่มีวันนี้ไม่ได้พกมาไม่มีให้เล่นนะครับคลิปนี้นะเคยเจอไหมครับเพื่อนๆครับเวลาขับรถแล้วเลี้ยวตัดหน้าไปตัดหน้ากันมานะครับเคยเจอไหมเวลาเลี้ยวตัดหน้าบางทียังเคยโดนเลยเคยโดนกับตัวเองตัดไปตัดมานะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าคลิปเลี้ยวตัดหน้าเป็นอย่างไรไปชมครับครับหันกล้องไหมครับสวัสดีครับอ๋อรถนี่มันเลี้ยวตัดหน้านี่ชนท้ายเลยผมดูกล้องอยู่ชนกันแล้วนะครับอ้าวทางเฟซไลฟ์สดไม่ทันสวัสดีด้วยนะครับคุณอะไรฮะคุณเพราะว่ารถกระบะเผียดเต็มๆเพราะอะไร1เป็นเส้นทึบเลี้ยวเข้ามาได้ไงอ่ะแล้วเขาบอกว่าทะลุมาอีกฝั่งนึงเลยนะดูนี่ฮะอีกฝั่งนึงไม่พอฮะเส้นมันเป็นเส้นทึบด้วยนี่หมายถึงว่ามอไซค์คนเนี่ยไอ้นั่นคนเนี่ยคนมุดใต้ท้องรถหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้หรืออาจจะติดล้อหน้าล้อหลังทะลุกลางพึบเข้ามาเลยโอ้โหอันตรายมากนะครับจะเลี้ยวยังไงอะไรยังไงอ่ะขอให้ส่งสัญญาณสักนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วอ่ะการที่จะเปิดไฟเลี้ยวอ่ะมันง่ายนิดเดียวเองอ่ะไฟเลี้ยวอ่ะตอกแตกตอกแตกอ่ะผมเองก็ขับรถยนต์ผมเองก็ขับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเปิดเถอะครับนะครับไม่ทำให้อุปกรณ์นั้นเสียหายหรอกครับเปิดสักนิดนึงมองซ้ายมองขวาแล้วเปิดถึงจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ตามเนี่ยเปิดสักนิดนึงตอกแตกตอกแตกแค่นั้นก็พอแล้วบอกให้รู้ถึงสัญญาณด้วยว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเพื่อเป็นความปลอดภัยสำหรับบนท้องถนนกับเพื่อนๆที่ตามมาต่อนะครับต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะเขาเรียกว่าแหมคำว่าสวยซ้ำสวยซ้อนอ่ะมันเป็นยังไง ผมเองก็เคยเจอนะครับคำว่าสวยซ้ำสวยซ้อนแหมเจอนี่เรามาสวยอีกสวยอะไรกันนักกันนะเราไปชมกันดีกว่าครับว่าสวยซ้ำสวยซ้อนมันเป็นยังไงไปเลยครับนี่แถวไหนเนี่ยรัตนาธิเบศมาดูครับเป็นอย่างไรครับสวยที่หนึ่งโอ้โหไปชนตูดก็เอ้าท้ายร่วงนะฮะล้มแล้วยังชนเขาอีกนะอ้าวแล้วทำไงอ่ะหลบไงหลบปุ๊บซ้ายทั้งนั้นเลยโอ้โหดีนะไม่เข้าไปในล้อแท็กซี่นะหัวไม่เข้าล้อแท็กซี่ครับนะฮะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยอันนี้อะไรเอ่ยเหมือนเดิมอันเดียวกันใช่ไหมครับอ๋อคันขาวเนี่ยเขาจะเข้าเลนซ้ายใช่ไหมแล้วแท็กซี่ก็เบรกกระทันหันทำให้มอเตอร์ไซค์เบรกกระทันหันเช่นเดียวกันแล้วล้อหน้าพับไปเลยโอ้นั่นนะครับเขาเรียกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนนะบางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุเช่นไปชนกับคันนี้ปุ๊บแล้วรถแหวกไปข้างนึงอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนยังไงขับขี่ด้วยความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างน้อยเนี่ยเราต้องตั้งสติกับตัวเองไว้เสมอว่าอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแค่กระพริบตาปิ๊บเดียวนะครับอุบัติเหตุเข้ามาทันทีเลยนะครับมาต่ออีกคลิปนึงคลิปสุดท้ายนะครับคลิปนี้เขาเรียกว่าเป็นคลิปที่ว่าไล่แบบมันหดมันแค่ไหนโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยไปชมเลยว่าครับไปครับมาโอ้นี่ตำรวจไล่โจรมั้ยเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับไล่แบบมาสกิลโอ้โหเฮ้ยเบนโค้งด้วยเป็นไงครับเก็บไนด้วยนะฮะเก็บไนด้วยเก็บเป็กไนด้วยโอ้โหต่างประเทศนะเนี่ยวิ่งขวาเอาองค์ท้ายกระโดดโอ้โหกระโดดแล้วก็เอ้าแล้วก็โอ้โหอื้อหืออะไรจะมันขนาดนี้โอ้โหคน
คนที่ขี่หนีนี่สกิลอย่างนี้นี่น่าจับเป็นแบบแข่งหนีสุดชีวิตเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะยอมแบบเสี่ยงตายอ่ะชนเป็นชนนะลุยเป็นลุยเอ้าอันนี้ไปไหนเนี่ยในซอยก็ไปอ่ะดูสิน่ะหนีแบบสุดชีวิตจริงๆมันแค่ไหนมันจริงๆเป็นผมเองซ้อนท้ายก็มันนะแต่ทันไหมแต่ผมก็เสียผมว่าทันน่ะยังไงก็ทันทิปทิปเรียบร้อยนี่มีนิปโชว์ด้วยเฮ้ยทักษะอย่างนี้นี่น่าจะเป็นนักแข่งเนี่ยผมว่านะไอคนเนี้ยมันน่าจะเป็นนักแข่งมาก่อนหรืออะไรสักอย่างนึงดูฝีไม้ลายมือแล้วเนี่ยไม่ธรรมดานะเห็นไหมฮะแต่โอ้โหยังไม่หยุดยังไม่ยอมตำรวจก็เหมือนกันนะฝีมือทักษะก็ไม่ใช่ย่อยนะตามมาติดๆนะฮะดูสิว่าเขาจะจับผู้ร้ายได้ไหมโหนี่อย่างกับดูหนังเลยแบบในหนังแอคชั่นเลยเนี่ยโอ้โหเอาไปไหนต่อโอ้โหเอาเอาล่วงไปไหนไปด้วยล่วงไหมไม่ล่วงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาทันตอนนี้แน่เลยอ่ะดูตรงแล้วเพราะไอ้ชั้นหน้านี่ซีซีน้อยกว่าใช่หรืออาจจะโอ้โหมันมีกลางของกลางขาบอกจะไปไหนหยุดน้ำมันหมดยอมแล้วโดยดีนอนซะกินข้าวลิงตามปกติโอ้โหมันอยู่เลยโอ้โหเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับมันไหมนะผมว่าคลิปที่3นี่แบบโหดมันฮาจริงๆนะครับเป็นผมเองผมก็คงจะเสร็จตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะฮะมันมากนะครับแต่วันนี้นะครับก็มาแล้วนะครับน้องก๊อฟเราเดี๋ยวเขาจะเข้าเบรก2นะครับก็มาแล้วนะครับวันนี้มีอะไรครับรีวิวมันบอกว่าตัวนี้มันเป็นรถจากสายพันธุ์อิตาลีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรถที่อยู่ในตระกูลที่สวยที่สุดในโลกรถวันนี้มีรถที่จะมารีวิวใช่มั้ยชื่อของเขาคือ27 MV Agusta Dexter800RR นะครับตัวนี้ 800R ตัว Dexter เนี่ยจะมีความแตกต่างมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างตัว Brutale กับตัว Rivale ครับผม Brutale เนี่ยไฟหน้าเขาจะเป็นแบบทรงกลมคล้ายกับDucati Monster แต่ว่าถ้าเป็น Rivale เนี่ยจะเป็นไฟทรงหยดน้ำความแตกต่างคือด้านหลังของRivale เนี่ยจะเป็นรูปทรงที่เพียวครับนะฮะคล้ายๆกับตัวมอนเตอร์น้อยของค่ายนึงที่ของค่ายคนไทยไม่รู้ใครคล้ายใครครับครับส่วนไฟหน้าของไอ้เจ้าแด็กเตอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับไอ้เจ้าตัวบูทาเล่ขึ้นมาผสมผสานกันเดี๋ยวนะครับนึกภาพไม่ออกมีรูปไม่ได้มีรูปไหมถ้ามีรูปขึ้นรูปมาดีกว่านะฮะเพราะว่าเพื่อนๆอยากเห็นแล้วเอ๊ะหน้าตามันเป็นยังไงวะแล้วก็ไอ้ไฟเลี้ยวเป็นอะไรหยดน้ำหน้าตามันเป็นไงแต่ว่าหยดน้ำจะไม่มีในตัวนี้แต่ว่าบั้นท้ายบั้นท้ายที่เหมือนกับตัวริเวเล่เนี่ยจะอยู่ในตัวนี้ตัวนี้ไฟหน้าไฟหน้าจะเหมือนกับตัวบูทาเล่เนี่ยสวยมากเป็นตัว Dexstar 400R นะครับเมื่อประสิทธิภาพสูงสุดรวมเข้ากันแล้วก็นี่ครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น Nugget Roaster นะครับซึ่งให้พละกำลังเหนือจินตนาการด้วยเครื่องยนต์ขนาดความจุ 794cc 3สูบแบบ Double Overhead Camshaft นะฮะทำงานพร้อมกับระบบอะไรนะ Mechanical Chain TunMechanical Chain Tensioner ครับโทรลิงพันกันอีกแล้วนะครับ หรือว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโซ่กลไกที่ใช้ในรุ่นบูทาเล่800เห็นไหมครับผมเพราะมันเป็นตัวผสมผสานกันนะฮะแต่ตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นตัวลอซี่ล้วนนะครับตัวลิมิเต็ดก็แน่นอนละพี่เพราะว่าค่ายนี้ไอ้ตัวริเวเล่เขาเคยได้ชื่อว่าเป็นรถที่สวยที่สุดในโลกจากการโหวตของงานอิกมามอเตอร์โชว์ที่อิตาลีนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองด้วยนะครับตัวนี้อัตราเติมอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 11.3 ต่อ1นะฮะระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดที่140แรงม้าที่ 13,000 รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่86นิวตันเมตรที่ความเร็วรอบ 10,000 รอบสูงนะครับสูงอยู่ครับโลตัสนี่เป็นสตาร์ทมือธรรมดาแล้วก็เป็นหัวเทียน6หัว6หัว3สูบแต่หัวเทียน6หัวเอ้านี่ไงเทคโนโลยีเขานะฮะทำงานพร้อมกับระบบ ECU ที่มี Torque Control เพื่อจำกัดแรงบิดที่ส่งไปยังเครื่องยนต์ที่สามารถตั้งได้ถึง4ระดับนะครับ Traction Control ตัวนี้มี8ระดับโอ้มีการพัฒนาเพราะว่าตัวเก่าที่ผมเคยขี่เนี่ยมันจะอยู่ที่6ระดับนะครับตัวนี้8ระดับถือขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีระบบ ElectronicallyAssisted Chip ครับที่ช่วยเปลี่ยนเกียร์ให้คล่องตัวขึ้นก็ง่ายๆก็คือชิปแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นชื่อของเขานะครับตัวนี้ระบบคัดเป็นแบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกันนะครับแล้วก็พร้อมระบบ Hydraulic Actuation ที่ป้องกันการจับตัวของแผ่นคัดแล้วก็ส่งด้วยกำลังส่งกำลังด้วยระบบเกียร์6สปีดนะครับครับต
ัวนี้ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะฮะแล้วก็โครงสร้างตัวถังเป็นแบบสตีลทูบิล่าเทอร์ริสต์นี่เขาเรียกแบบอย่างนี้นะครับมาพร้อมกับสตริงอาร์มหลังแบบพิฟเวิร์ดเพลทโหเรียกยากแต่ละศัพท์เนาะเออไว้ให้ระบบกระแสหน้าเป็นมาซอชินะครับแบบ USD ด้วยระบบไฮดรอลิก DLC นะครับที่สามารถปรับแทคชั่นแล้วก็รีบาวได้จริงๆชื่อเนี้ยมันก็เป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมานะแต่ที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือแบบเป็นเขาเรียกอะไรระบบกระเทียนหน้าแบบอัพไซด์ดาวนะครับแล้วก็กระเทียนหลังแบบโปอาร์มแต่ว่าตัวโปอาร์มเนี่ยเป็นแขนเดียวเนี่ยตัวนี้มันเป็นลอสซี่ลวดมันก็เลยดูแปลกเข้าไปใหญ่นะครับอ๋อใช่ฮะใช่ตัวระบบกระเทียนหน้าด้านหลังนะครับสามารถปรับแทคชั่นแล้วก็รีบาวด์ได้นะครับระบบเบรกหน้าเป็นแบบฟอตติ้งดิสนะครับเป็นคู่ขนาด320มิลลิเมตรทำงานร่วมกับเรดิโอเมาส์ของแบมโบ4ลูกสูบกำลังด้านหลังครับเป็นเขาเรียกอะไรขนาด220มิลลิเมตรนะครับแล้วก็บัมเบรก2ลูกสูบแน่นอนครับมีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยนะฮะวงล้อหน้าครับขนาด 3.5 นะครับขอบ17ยางหน้าอยู่ที่120 70 17นะครับวงล้อหลังอยู่ที่หน้ากว้างอยู่ที่6นิ้วเลยทีเดียวนะครับโอ้โหล้อขอบ17เช่นกันส่วนยางครับอยู่ที่200/50ขอบ17ครับมิติตัวรถนะครับความยาวอยู่ที่2060มิลนะครับน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่168กิโลกรัมตัวนี้ผ่านมาตรฐาน EC ยูโรยูโร4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยสับเสิร์ฟอิตาลีแน่นอนเลยครับนะฮะเพราะว่ารถขออภัยจริงๆถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีสูงๆนะครับก็มีอะไรที่มาพร้อมกับรถเดี๋ยวมึงก่อนเดี๋ยวขอกลับมาเมืองไทยหน่อยเมื่อกี้ไปอิตาลีเจอลิ้นพันกันโอ้โหคือคนอิตาลีนะบางทีแบบเขาพูดภาษาอังกฤษนะเขายังกระดกลิ้นด้วยนะสังเกตตอนที่วาเลนติโน่ลอสซี่ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษป่ะครับครับอิตาลีดีไซน์นะครับครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเอ็มวีกูสตาต้องรออีกนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่บริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นนะครับได้ทำการปิดตัวลงนะครับตัวเอ็มวีกูสตาเนี่ยก็โดนรถลันเนอร์แถวลาดพร้าวเนี่ยฮะลาดพร้าว70เนี่ย uh-huh. เอาไปครอบครองนะครับแล้วก็เหมือนกับเอาไปขายได้พักนึงแล้วก็ทำทีมแข่งได้พักนึงแล้วปรากฏว่าตัวจริงมาตัวจริงก็บอกว่าเอ้ยอยู่ห้ามโปรโมทห้ามอะไรแล้วนะสำหรับไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นดาราที่หลายๆคนรู้จักนะครับก็พี่ดอมนั่นแหละเพราะพี่ดอมแกดูไทอัมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้แกก็มีข่าวว่ามาทำเอ็มวีกุสตาด้วยต้องรอแป๊บนึงครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามีเรื่องราวไงเดี๋ยวเอามาฝากกันครับครับผมอ่ะตัวนี้ยังไงต้องบอกว่านี่เรื่องราวของแว่นครับผมฟาโรวาและจีโอวานนี่นะครับอิตาลีดีไซน์เช่นเดียวกันถูกต้องครับนี่ลองใส่ยังใส่แล้วครับดีมากเลยครับตัวนี้เขาเอามาขายในราคาพิเศษนะครับเหมือนกับเป็นการเขาเรียกอะไรเอาของดีมีคุณภาพมาบอกต่อๆกันนะครับใครสนใจก็ตามชมได้เลยนะครับตอนนี้พี่โบ๊ทกับพี่บอมรออยู่ครับผมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เอง
แล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสวมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่าการลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแม่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO วันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาราวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาราวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ